็กลับมาพบกับสุไรเดอะแลนด์ชินเคนะครับวันนี้นะครับผมแบกกล่องใหม่นะครับเป็นโปรเจกต์ใหม่ของทางโนบุนากะนะเอามาแกะให้ดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมยังไม่มีการแกะนะไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางหัวอ๋อทางนี้ทางนี้นี่มีโลโก้ของโนบุอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมกลับด้านก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันเลยนะครับนี่ดูค่าดูกล่องนะครับกล่องใหญ่มากปึ๊บเอาถุงออกก่อนนะนี่นะครับถุงออกแล้วนะครับกล่องก็จะเป็นกล่องไม้นะครับเป็นกล่องไม้เนาะแล้วก็มีการพิมพ์ตาตัวนี้แกะลงไปในไม้เลยนะแกะลงไปเลยนะครับนี่เห็นไหมเป็นร่องเลยนะครับแกะลงไปนะครับเป็นตราของโนบุนากะนะครับแล้วก็มีชื่อโนบุนากะนะครับแล้วก็ข้างกล่องเนาะก็ยังไม่เคยเปิดนะครับจะมีสติกเกอร์ติดอยู่นะเห็นไหมสติกเกอร์ตราโนบุติดอยู่นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเห็นไหมนี่แบบนี้คือยังไม่เคยเปิดนะแต่ตัวเนี้ยผมจะขอเปิดเอารีวิวก็แล้วกันสำหรับคนที่ได้กล่องตัวนี้ไปก็ผมเป็นคนเปิดเองนะครับเปิดในคลิปนี้เลยนะโอเคขออนุญาตใช้คัตเตอร์กรีดตรงสติ๊กเกอร์ออกก็แล้วกันนะครับทั้งสองฝั่งเลยเนาะเราจะไม่ลอกออกนะเพราะว่าถ้าลอกออกอะกล่องไม้คงจะลอกด้วยนะครับขออนุญาตกรีดตรงสติ๊กเกอร์แล้วก็เปิดเลยเปิดได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับปึ๊บนี่อย่างแรกนะครับตัวนี้เป็นอะไรคำเตือนอ่านว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษนะคงต้องไปแปลกันเอาเองนะครับตัวนี้นะในกล่องนะครับเดี๋ยวเก็บฝากล่องออกก่อนปึ๊บแล้วก็จะมีถุงนี่มีถุงนะครับตัวนี้นะมีกระดาษเป็นตราโนบุนากะข้างในนะครับแล้วก็มีใบเซอร์เนาะเป็นใบเซอร์ของดาบเล่มนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดมาดูปึ๊บกระดาษแผ่นนี้นะครับกระดาษแผ่นนี้ก็จะเป็นการประกอบดาบชุดนี้ก็จะเป็นดาบชุดที่คุณเอาไปประกอบเองนะครับเป็นดาบประกอบเองนะครับแบบนี้เลยนะมีรายละเอียดของดาบไม่ว่าจะเป็นตัวประกอบฮาบากินะครับเนี่ยประกอบซื้อบาประกอบเชฟปะประกอบด้ามนะครับเข้าใส่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็จะมีรายละเอียดของดาบนะครับมีใบดาบมีปลอกดาบเนาะมีด้ามจับมีหมุดมีเชฟปะนะครับมีซื้อบานะครับมีฮาบากิเห็นไหมมีทั้งหมดให้เลยแบบนี้โอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันปึ๊บตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้อย่างดีเลยเนาะปึ๊บตัวนี้นะครับนี่ก็จะมีกันกระแทกให้อีกชั้นหนึ่งนะเป็นโฟมกันกระแทกอีกทีนึงเก็บเอาก่อนเรามาดูภายใต้ในกล่องกันนะครับอย่างแรกนะครับซื้อบะก็ใหม่ๆเลยอยู่ในถุงแบบนี้เห็นไหมตัวนี้เป็นซื้อบะทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองเป็นงูนะครับซื้อบะงูทองเหลืองสวยๆแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติป้ายโลโก้ข้อควรปฏิบัตินะครับแกะเก็บไว้ก่อนต่อไปนะมีถุงผ้าแพรนะครับตัวนี้เป็นถุงผ้าแพรเนาะมีชุดทำความสะอาดให้ในกล่องเลยนะครับนี่ชุดทำความสะอาดนะครับให้ในกล่องเลยนะครับนี่นะก็เก็บในกล่องแบบนี้มีฮาบากิฮาบากิตาโนบุนะครับเห็นไหมฮาบากิตาโนบุมีหมุดนะครับมีหมุดให้5ชิ้นนะครับ5ชิ้นที่จริงก็ด้ามหนึ่งก็ใช้แค่2นะครับสำรอง3นี่หมุดไม้ไผ่นะครับ5ชิ้นเนาะเชปปา1คู่นะครับเชปปาทองเหลืองนะครับเชปปาทองเหลือง1คู่แล้วก็ด้ามจับเรามาดูด้ามจับกันด้ามจับตัวนี้เดี๋ยวผมขอแกะเก็บแพ็กเกจออกก่อนนะครับด้ามจับนะครับโอ้ยด้ามจับพันสำเร็จมาเรียบร้อยนี่ด้ามจับพันสำเร็จมาเรียบร้อยเจาะรูให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยตัวนี้ก็เป็นกระเบนแท้สีแดงนะครับกระเบนแท้สีแดงรู2หมุดนะ2หมุด
นี่นะ1รู2รูแล้วก็ชุดฟิตติ้งก็เป็นชุดงูชุดงูเหมือนกันเข้ากับซื้อบะเลยนะครับเมนูกิก็เป็นงูนะเห็นไหมไอตัวนี้สวยชุดนี้สวยนะครับเห็นไหมเมนูกิเป็นงูนะครับงูสวยเลยรายละเอียดดีนะครับเห็นไหมว้าวสวยสวยนะครับตัวนี้ด้ามจับเนาะต่อไปเรามาดูฝักนะครับในกล่องจะมีกันชื้นให้ด้วยกันชื้นให้ด้วยเหยาออกนะเหยาออกใส่ไว้ในกล่องนะครับตัวนี้เป็นกันชื้นแล้วก็มาดูฝักดาบนะครับดูฝักดาบไปเรามาดูฝักดาบกันนะครับนี่โอ้ยฝักดาบนี่นะครับฝักดาบตัวนี้เป็นไม้นะครับโอ้เป็นไม้เป็นเขาเรียกว่าไม้อะไรนะผมจำไม่ได้อะตัวเนี้ยเป็นไม้แท้นะครับเป็นไม้แท้ตัวนี้น้ำหนักเบาน้ำหนักเบาดีเลยนะครับแล้วก็ติดเขาควาย3จุดนะครับมีปากฝาก1จุดเนาะแล้วก็สะดือ1จุด1จุดนะครับแล้วก็ท้ายอีก1จุดเนาะนี่เป็นไม้สวยเลยตัวนี้ก็พันด้วยเชือกสีดำแดงนะครับเชือกเส้นใหญ่สีดำแดงสวยตัวนี้เชือกสวยนะปกติเส้นใหญ่สีดำแดงมันจะเป็นสลับสีกันนะครับแต่ตัวเนี้ยขอบเป็นสีขอบเป็นสีดำนะครับอีกด้านนึงเป็นสีแดงอีกด้านนึงเป็นสีดำเห็นมั้ยเชือกตัวเนี้ยใหม่นะครับมาใหม่ยังไม่เคยเห็นโอเคต่อไปสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยตัวนี้จะไม่มีการใส่กาวใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคุณเอาไปประกอบเองที่บ้านได้เลยแค่เอาเรียงตามนะครับเรียงตามโบรชัวร์ที่ให้นะครับมันจะมีวิธีการประกอบให้อยู่นะครับก็ไปประกอบกันเองแบบนี้คือข้อดีของแบบนี้นะครับคือคุณสามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ทุกชิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาบากิเนาะไม่ว่าจะเป็นฮาบากิเชฟป้าพวกนี้อย่างเชฟป้ามันก็จะมีหลายแบบใช่ไหมมันจะมีทั้งสีดำสีเงินนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นขอบหยักนะครับแล้วก็แบบขอบเรียบเนี่ยเยอะแยะนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนคุณอยากจะเปลี่ยนซื้อบะนะครับคุณอยากจะเปลี่ยนซื้อบะเป็นแบบอื่นคุณก็สามารถถอดประกอบเองได้นะครับแบบนี้ใบดาบตัวนี้นะครับนี่เราแกะก่อนนะครับแพ็คมาค่อนข้างที่จะแน่นหนาเลยนะครับโอเคได้แล้วนะครับนี่เลยตัวนี้เป็น T10 นะครับใบดาบตัวนี้เป็น T10 T10 FR นะครับตัวนี้เป็นฮาร์มอนไลไฟเนาะฮาร์มอนไลไฟนะครับตัวนี้เป็นฮาร์มอนไลไฟเดี๋ยวผมเช็ดใบดาบอ่ะเป็น T10 FR ฮาร์มอนแท้ไลไฟนะครับเห็นหรือเปล่าผมยังไม่เห็นนะเพราะว่าตรงนี้มันมืดแล้วฝนจะตกนะครับผมจะไม่เห็นลายฮาร์มอนเนาะเดี๋ยวผมไปถ่ายในร้านให้ดูอีกทีก็แล้วกันนะครับเป็น T10 ฮาร์มอนแท้ FR ไม่มีร่องเลือดนะครับปลายดาบก็คิสกิแท้เห็นไหมคิสกิแท้นะครับสวยงามรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับกันดาบนะครับกันดาบนะครับเห็นไหมมีโลโก้ของโนบุนะครับนี่เลยนะยิงตราระหว่างหมุดนะครับจะมีโลโก้อยู่นี่แต่เหมือนในเบเซอร์เลยนะครับตัวนี้เป็นการยิงตราลงไปนะครับแกะลงไปนะครับจะไม่มีการหายนะเนี่ยเป็นใบดาบของโนบุจริงๆนะครับของทางโนบุเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคทั้งชุดนี้นะครับทั้งชุดที่ผมให้ดูทั้งชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่ 6,900 บาทนะครับ 6,900 บาทก็มันราคาก็จริงๆอ่ะก็เท่ากับดาบที่ประกอบสำเร็จนั่นแหละนะครับแต่แพ็คเกจมันก็จะเป็นเปลี่ยนรูปแบบใหม่เนาะคุณก็จะได้กล่องแบบกล่องใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เวลาประกอบเสร็จก็เอาใส่ในกล่องนะครับในกล่องดาบสำเร็จอ่ะที่คุณมีอยู่ก็ได้นะครับหรือว่าจะแยกเอาไว้แบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็เป็นแพ็กเกจใหม่รูปแบบใหม่ของทางโนบุเนาะจะทำมาออกให้มันมีหลายรูปแบบเยอะขึ้นไปนะครับนะสีก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่สีนะครับดำแดงนะครับแล้วก็ฝักเป็นสีไม้ประมาณนี้นะครับซื้อบะก็เป็นงูนะครับประมาณนี้ใบดาบก็เป็น T10 พามันแท้ลายไฟนะครับใครสนใจนะครับใครสนใจมีโนบุชุดนี้เขาทำมาอยู่ประมาณ100ชุดนะครับแต่ที่ผมได้มาอยู่มีอยู่แค่5ชุดมี5ชุดเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับใครสนใจใครอยากได้นะสำหรับ
งานรูปแบบใหม่ของทางโนบุก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่ 6,900 บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับโอเคครับวันนี้ซามูไรไทยแลนด์ก็มารีวิวงานใหม่ของโนบุให้ชมเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปของซามูไรไทยแลนด์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซามูไรไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับครับ สวยแค่กล่องก็กินขาดแล้วนะครับเฉยเอาไปประกอบเองสนุกสนุกนะครับมีกิจกรรมร่วมกับดาบโอเคครับ